จะสวยงามแค่ไหนไปดูกันครับโลหะปราสาทนะครับอยู่ข้างบนเราเข้าทางนี้นะครับวัดอรัญวาสวัดกงแนะนำเดินดูในวัดก่อนนะครับก่อนขึ้นไปก็ได้จากหน้าวัดนะครับขึ้นรถไปรถแดงไม่ค่ะมาทำบุญเรื่อยๆค่ะค่ะมากับเพื่อนเพื่อนอยู่พิษณุโลกค่ะบันไดเนี่ย900กว่าขั้นใช้วิธีการห้าบหินห้าบทรายแล้วก็ต่อแถวกันขึ้นมาอยากให้มาเห็นด้วยตัวเองนะครับใหญ่โตมากสวยงามก็สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวพาไปเข้าวัดกันนะครับไปเที่ยววัดกันวันนี้จะพาไปที่วัดบ้านปงนะครับวัดอรัญวาสอยู่ที่อำเภอหางดงวัดสวยงามนะครับอีกอย่างก็จะพาไปชมโลหะปราสาทด้วยนะครับเขาบอกว่าเป็นแห่งที่4ของโลกนะครับจะสวยงามแค่ไหนไปดูกันครับก็มาทางนี้นะครับเดี๋ยวเลี้ยวขวาไปตรงตลาดต้นพยอมแล้วก็เลาะคลองชลประทานถึงแยกเสมิงแล้วก็เลี้ยวขวาตรงวัดต้นเกวียนนะครับขึ้นไปอีกครับเส้นทางไปเสมิงวัดต้นเกวียนอยู่ตรงนี้ครับเทศบาลตำบลบ้านปงฝนจะตกไหมเนี่ยก็มาหน้าฝนนะครับตรงนี้ทางเข้านะครับเห็นแล้วโลหะปราสาทนะครับอยู่ข้างบนเราเข้าทางนี้นะครับวัดอรัญวาสบ้านปงโลหะปราสาทมีป้ายเขียนไว้เข้าไปนะครับเพื่อนจะเห็นโลหะปราสาทพระธาตุศรีเมืองปง2กิโลวัดอรัญวาสเลี้ยวซ้ายใช่ไหมเลี้ยวซ้ายตรงนี้อ่ะนะครับเอาเขียนป้ายไว้ก็เลี้ยวซ้ายมาหาไม่ยากก็จะมีแม่น้ำตรงนี้นะครับก่อนเข้าวัดโอเคครับถึงแล้วโอ้มีคนมาขายของเอาครับมีที่จอดมอเตอร์ไซค์ตรงนี้เดี๋ยวรถไปจอดครับเพื่อนๆก็มาถึงแล้วนะครับที่นี่วัดอรัญวาสนะครับวัดบ้านปงเดี๋ยวพาเพื่อนเข้าไปดูข้างในกันครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในวัดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นไปที่โลหะปราสาทนะครับก็จะไปอีกเส้นทางหนึ่งไปหลังวัดหรือว่าจะขึ้นรถแดงก็ได้นะครับมี2วิธีหลังวัดก็จะเดินขึ้นนะครับก็เข้าไปในวัดกันนะครับมีซุ้มประตูอยู่ด้านหน้าวัดสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2320นะครับเดี๋ยวพาเข้าไปในวิหารกันก่อนวิหารหลวงพ่อสุขถอดเกือบป้ายเขียนไว้ถอดรองเท้านะครับอีกชุด
พ่อสุขภายในก็ร่มเย็นสวยงามนะครับมีภาพจิตรกรรมฝาผนังนะครับด้านหลังก็ส่วนใหญ่คนจะขึ้นไปข้างบนกันก่อนครับข้างในวิหารไม่มีคนเลยก็ถ้ามาก็แนะนำเดินดูในวัดก่อนนะครับก่อนขึ้นไปก็ได้ครับมีศาลากลางน้ำข้างหน้าตรงนี้นะครับพระวิหารตรงนี้ก็มีบ่อน้ำทิพย์นะครับแล้วก็ด้านข้างกำแพงตรงนี้เขาก็มีประวัติของวัดเขียนไว้นะครับพอสังเกตลักษณะภูมิศาสตร์ก็เป็นที่ราบแอ่งนะครับมีภูเขาล้อมรอบแล้วก็มีแม่น้ำท่าช้างไหลผ่านไปไหว้พระขอพรกันหลวงพ่อทันใจนะครับที่วัดบ้านปงก็มีปูนปั้นนะครับหนักสวยงามเข้ามาข้างในเพราะถักใจนะครับได้เบอร์2เดี๋ยวไปดูกันดูสิดีไม่ดีจากวัดนะครับขึ้นไปที่โลหะประสาทด้านหลังตรงนู้นนะครับเห็นหรือเปล่าเขามีทางเดินขึ้นกันไดด้วยนะครับแล้วก็ทางรถได้กี่ขั้นนะครับท่าน954ขั้น954ขั้นโอ้โหเหนื่อยเลย954ขั้นนะครับท่านบอกพระท่านบอกก็เดี๋ยวเราลองไปดูทางเดินขอดูก่อนขึ้นไม่ขึ้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูแล้วกันนะครับแล้วก็ให้เรียกเอาตรงนี้มีน้ำไหลผ่านนะครับแม่น้ำแม่ท่าช้างให้เพื่อนดูก็อย่างที่บอกนะครับเมื่อก่อนเป็นเส้นทางของพ่อค้านะครับเขาเดินทางผ่านมาเส้นนี้กันก็ใช้จุดนี้เป็นจุดพักนะครับไหวไหมเนี่ยเดี๋ยวขอไปส่องดูความสูงก่อนน่าจะไม่ไหวขอกลับไปขึ้นรถดีกว่าครับถ้าเพื่อนๆมาก็อย่างที่บอกนะครับเลือกได้2ทางเดินขึ้นหรือว่าขึ้นรถแดงแต่เขาไม่ให้ขับรถขึ้นไปเองนะครับน่าจะเป็นเพราะว่ารถคนมาเที่ยวกันเยอะมาไหว้พระกันเยอะถนนมันอาจจะแคบแล้วก็รถเยอะก็น่าจะอันตรายซื้อตั๋วตรงนี้นะครับก็มีร่วมบริจาคทำบุญด้วยลงศพผ้าห่อศพนะครับสวัสดีครับคนละเท่าไหร่ครับคนเดียวคนละ40นะครับ40ขึ้นลงเลยค่ะขึ้นลงเนาะ1ใบครับนะครับรถเขาก็ลงมาส่งเป็นเที่ยวเป็นเที่ยวขาลงนี่เต็มเลยเต็มคันรถเฮ้ยครับครับก็เตรียมขึ้นรถนะครับมาตรงนี้นะครับไปแล้วครับไปละวิ่งวิ่งวิ่งครับผมก็เก็บตั๋วไว้ดีๆนะครับขาลงก็ยื่นตั๋วให้พี่เขาก็เดี๋ยวมานั่งรถกันขึ้นกันหลายคนอยู่สวัสดีครับขออนุญาตครับไอ้ยา
ก็รวมๆกันมาแล้วก็ขึ้นไปพร้อมกันนะครับจากหน้าวัดนะครับขึ้นรถไปรถแดงอ๋อเคยครับเมื่อกี้ไปดูเขาเห็นขึ้นไปนี่สูงมากเลยมาจากที่ไหนกันครับเนี่ยอันนี้มาจากสุรินทร์ค่ะอ๋อมาจากสุรินทร์มาทำบุญเรื่อยๆค่ะค่ะมากับเพื่อนอยู่พิษณุโลกค่ะพี่เคยมาแต่พี่ไม่เคยมาตอนยังสร้างไม่เสร็จก็ต้องก่อนโควิดนั่นแหละนานโควิดอีกอันนี้สมบูรณ์แล้วใช่ค่ะยันดีๆเดี๋ยวถ่ายไม่จบหน่อยเดี๋ยวมาถ่ายเดี๋ยวไปกิ้งลงก็ทางชันนะครับก็สมควรแล้วที่เขาไม่ให้เอารถขึ้นนะเพราะว่าเนี่ยทางมันชันมากนะครับจะนั่งรถขึ้นเอาดีกว่าใกล้ใกล้กับสิงห์แต่ตอนนี้ไปดูที่เมืองจะไปเชียงแสนอ๋อไปเชียงแสนไปได้หรอเดินได้น้ำโขงกำลังขึ้นน้ำโขงกำลังขึ้นไปดูน้ำโขงแล้วคือมาทำบุญเนี่ยที่มาถวายนะคะแม่ที่มาทำบุญแล้วก็บอกว่าเนี่ยรถขึ้นได้แต่ถ้าขึ้นบันไดเนี่ยโอ้โหสูงมากเคยขึ้นมาแล้วตอนขึ้นแต่เลยลงรถขึ้นเดินครับโอเคถึงได้ยังเลยเดี๋ยวรอรถจอดก็คนที่เขามาก่อนเขาก็มารอรถตรงนี้ครับขึ้นบันไดตรงนู้นนะครับก็มาถึงแล้วนะครับตรงนี้นะโอ้ใหญ่โตอยากให้มาเห็นด้วยตัวเองนะครับใหญ่โตมากสวยงามนะครับครับวัดนี้ชื่อว่าวัดอรัญญวาสซึ่งก็โดยความหมายก็แปลว่าวัดที่อยู่ในป่าเป็นวัดของชุมชนบ้านปงหมู่ที่1หมู่ที่2ซึ่งวัดนี้ก็มีอายุถึง181ปีนะเป็นวัดที่ย้ายจากวัดเดิมนะซึ่งเป็นวัดร้างนะเอามาสร้างใหม่ที่ตรงนี้ทั้งวัดเดิมแล้วก็วัดปัจจุบันนี้ก็รวมๆแล้วก็อายุเท่ากับเมืองเชียงใหม่นะก็700กว่าปีครับส่วนของวัดอรัญวาสที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นวัดที่ขึ้นอยู่กับคณะสงฆ์สังกัดมหานิกายเป็นวัดบ้านแต่ว่ามีวัดตัววัดเนี่ยตั้งอยู่ในป่าเชิงเขาซึ่งก็ปัจจุบันนี้ก็มีพระจำพรรษาอยู่7รูปสามารถเรียน2รูปเป็นส่วนรวมทิศใจของคนในหมู่บ้านปงหมู่บ้านปงนะครับซึ่งก็เป็นวัดทั่วไปที่อยู่กับชุมชนนะวัดช่วยบ้านบ้านช่วยวัดเป็นวัดแบบบ้านๆนะแต่ก็ยึดถือข้อวัดปฏิบัติตั้งสายป่าหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าที่นี่เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่กับแห่งที่17จริงๆแล้วเนี่ยคือตรงนี้เนี่ยเดิมทีเป็นพระธาตุเก่าเจดีย์เก่านะเป็นซากหักพังของเจดีย์เก่าอยู่นะเขาได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์เมื่อปี2536นะเริ่มจากก้อนอิฐนะที่ทับถมกันเนี่ยก็สร้างเจดีย์บูรณะเป็นเจดีย์องค์น้อยขึ้นมานะเมื่อปี2536จากนั้นปี2546นะก็มีการสร้างบันไดขึ้นมานะในตอนนั้นก็มีโครงการว่าจะสร้างศาลารอบเจดีย์แต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการต่อใดๆได้ก็มีการสร้างปราสาทขึ้นมาแทนนะซึ่งเจดีย์องค์นี้เป็นเจดีย์ทรงปราสาทนะซึ่งเขาก็ฮ้องว่าเป็นโลหะปราสาทนะเพราะว่ามียอดเป็นโลหะทั้งหมด120ยอด
ซึ่งโลหะปราสาทในโลกเนี่ยมันมีเพียงแค่3หลังหลังแรกก็อยู่ที่ประเทศอินเดียหลังที่2ก็อยู่ที่ประเทศศรีลังกาหลังที่3ก็อยู่ที่วัดราชนัดดารามกรุงเทพหลังเนี้ยก็จะถือว่าเป็นหลังที่4นะซึ่งมียอดทั้งหมดอยู่120ยอดหล่อด้วยโลหะทั้งหมดแต่ตัวโครงสร้างตัวปราสาทเนี่ยก็อิฐถือปูนนะครับแต่โดยความหมายแล้วก็คือตึกหรือคฤหาสน์ที่มียอดเป็นโลหะจึงเรียกว่าโลหะปราสาทองค์ประกอบส่วนใหญ่ก็จะประดับประดาด้วยงานโลหะนะก็จะมีตังสันหลังคาพวกก็จะมีตัวมังกรนะทำด้วยโลหะยอดก็หล่อด้วยโลหะทั้งหมดนะรวมไปถึงนกอะไรอย่างต่างๆที่เป็นซัดป่าหิมพานต์นะแม้แต่เครื่องสูงเครื่องประดับต่างๆก็จะประดับตกแต่งไปด้วยโลหะนะเพื่อให้เข้ากับคอนเซปต์ที่เป็นคำว่าโลหะปราสาทครับการเดินทางขึ้นมานี่ก็มีอยู่2ทางทางแรกก็คือเป็นการพิสูจน์บารมีเป็นการแสดงถึงความตั้งใจนั่นก็คือสามารถที่จะเดินขึ้นมาได้นะมีบันไดหน้าบันไดทางเดินขึ้นมาเนี่ย954ขั้นทางที่2ก็คือนั่งรถประจำทางหรือว่ารถบริการนะของชุมชนซึ่งบริหารจัดการโดยชุมชนบ้านปงเนี่ยนะก็ขึ้นลงท่านละ40บาทนะเป็นการบำรุงการน้ำมันรถนะชำระหนี้สงฆ์นะฮือกับตังวัดตัวนะครับแล้วก็ท่านที่มาในที่นี้ก็อยากจะฝากหน่อยนึงว่าเป็นฤดูฝนป่ามันก็จะเขียวขจีมันก็จะงามเนาะแต่ก็ในความงามนั้นก็ต้องระมัดระวังตัวเพราะว่า1ละพื้นมันอาจจะลื่นด้วยสายฝนต่างๆนะ2นะทางขึ้นมันก็ค่อนข้างที่จะชันแล้วก็3เหลี่ยมต่างๆของซุ้มของมุมเนี่ยมันคมนะก็ต้องมีความระมัดระวังมีสติในการเดินชมนะบดีประมาทนะถ้าประมาทก็อาจจะเจ็บตัวได้นะแล้วก็ขอฝากไปตั้งท่านที่อยากจะมาถ่ายภาพไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งนะหรือว่าเป็นถ่ายคลิปวิดีโอทำคอนเทนต์อย่างต่างๆนะหรือจะมาบินโดรนอย่างต่างๆก็ขอแจ้งให้กับทางวัดได้รับทราบก่อนแล้วก็บ่ควรที่จะบินเข้าไปใกล้ในตำแหน่งยอดของแต่ละยอดเพราะว่ามันอันตรายนะประการที่2ก็คืออยากจะฮือได้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อที่จะได้นำเสนอนะโลหะปราสาทของวัดอรัญวาสบ้านปงเนี่ยไปสู่สาธารณชนที่ถูกต้องนะแล้วก็เป็นประโยชน์สุขด้วยกันทั่วหน้าตัวเองนะขอเจริญพรก็เนี่ยครับมีพระเนนนะครับพาเพื่อนขึ้นไปข้างในก็เปลี่ยนรองเท้าก่อนนะครับตรงนี้บูชาพระธาตุสีเมืองปงภายในปราสาทชั้นหนึ่งเขามีป้ายเขียนไว้ตรงนี้นะครับขออนุญาตนะครับอันนี้ใส่รองเท้าเข้าไปได้เลยนะตอนนี้เขาปิดไฟเขามาสมุดตลอดตรงนี้ก็ในบริเวณพระธาตุThank you.
ครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับที่นี่วัดบ้านปงนะครับวัดอรัญวาสถ้ามีโอกาสก็เชิญนะครับจากตัวเมืองเชียงใหม่ไม่ไกลวัดสวยงามสร้างจากศรัทธานะครับของประชาชนของชาวบ้านนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าหลงเชียงใหม่สวัสดีครับครับก็เรียบร้อยกลับบ้านกลับบ้านฟาโลน่ามีฝรั่งทั้งสองคนอยู่ก็อ่ะเตียวกันโอ้ชูฝรั่งวะแม่ในบูแมน